เราจะพูดถึงเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเวลาเราพูดคำว่าวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยนะครับความหมายของมันก็คือวงจรไฟฟ้าที่เราต่อเข้ากับแหล่งจ่ายที่ทิศของกระแสเนี่ยเปลี่ยนทิศนะครับที่ทิศของกระแสเนี่ยเปลี่ยนทิศกลับไปกลับมานะในบทก่อนหน้านี้เราพูดถึงวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็คือเราบอกว่ามีกระแสในวงจรแต่ว่ากระแสในวงจรเนี่ยไม่เปลี่ยนทิศแล้วก็เราพูดถึงกรณีที่ง่ายที่สุดก็คือขนาดของกระแสเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนตามเวลาด้วยนะเพราะฉะนั้นทั้งทิศทั้งขนาดของกระแสเนี่ยไม่เปลี่ยนตามเวลานะครับแต่ว่าในบทนี้เนี่ยเราจะพูดถึงปัญหาที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือปัญหาของวงจรไฟฟ้าที่ทิศของกระแสเปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับจริงๆแล้วคำว่าวงจรไฟฟ้ากระแสสลับอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นวงจรไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายเนี่ยจ่ายสัญญาณนะที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเวลาในลักษณะไหนก็ได้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้ทั้งนั้นแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเมื่อเราพูดถึงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเรามักจะหมายถึงกรณีที่แหล่งจ่ายเนี่ยจ่ายกระแสให้กับจ่ายสัญญาณให้กับวงจรโดยที่รูปสัญญาณเป็นคลื่นรูปทรายนะครับก็คือความต่างศักย์ที่จ่ายให้กับวงจรเนี่ยเขียนอยู่ในรูปของความต่างศักย์รูปทรายนะครับเขียนอยู่ในรูปของความต่างศักย์รูปทรายนะจริงๆอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมก็เป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเหมือนกันเพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในกรณีเริ่มต้นนะในกรณีเบื้องต้นเนี่ยเราพูดถึงกรณีที่แรงจ่ายนะจ่ายสัญญาณเป็นสัญญาณรูปทรายทีนี้เวลาเราบอกว่าแรงจ่ายสัญญาณรูปทรายเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้ในสองลักษณะใหญ่ๆก็คือเรากำหนดให้ความต่างศักย์มีค่าตามสมการนี้นะครับหรือเราอาจจะกำหนดให้กระแสมีค่าตามสมการนี้ก็ได้นะครับทั้งสองกรณีนี้มีความหมายเหมือนกันนะแล้วแต่ว่าตัวแหล่งจ่ายของเราเนี่ยเราเน้นว่ามันเป็นตัวแหล่งจ่ายความต่างศักย์หรือเป็นตัวแหล่งจ่ายกระแสนะครับได้ทั้งสองกรณีสัญลักษณ์ของแหล่งจ่ายนะครับในกรณีของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเรามักจะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปทรายแล้วก็มีวงกลมล้อมรอบนะฮะหมายถึงแหล่งจ่ายที่จ่ายวงจรจ่ายสัญญาณกระแสสลับให้กับวงจรนะครับทีนี้ ความแตกต่างของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็คือว่าความแตกต่างที่สำคัญเลยก็คือว่าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเราสามารถจะต่ออุปกรณ์บางอย่างเข้าไปในวงจรแล้วมันทำงานได้คือมีกระแสผ่านนะฮะในขณะที่ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยอุปกรณ์บางชนิดเนี่ยเราต่อเข้าไปถ้ามันไม่แค่ว่าเป็นส่วนลัดวงจรก็เป็นส่วนที่เปิดวงจรนะครับในขณะที่วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยการต่ออุปกรณ์บางอย่างเข้าไปเนี่ยมีผลอุปกรณ์ที่ว่าก็คือตัวเก็บประจุนะครับกับตัวขดลวดเหนี่ยวนำนะตัวเก็บประจุเนี่ยตามปกติในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเวลาถ้าเกิดเราต่อตัวเก็บประจุเข้ากับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงถ้าไม่ได้อยู่ในช่วง
ขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในช่วงเริ่มต้นนะไม่ได้อยู่ในช่วงทรานเชียนก็คือตอนที่เราเริ่มเปิดวงจรหรือว่าหมายถึงว่าตอนที่เราเริ่มสับสวิตช์หรือว่าตอนที่เราเปิดสวิตช์ขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวเก็บประจุจะถือว่ามีความต้านทานเท่าไหร่ครับความต้านทานของตัวเก็บประจุจะถือว่ามีค่าเท่าไหร่ความต้านทานของตัวเก็บประจุตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุนี่คืออะไรครับตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุคืออะไรที่ว่างซึ่งที่ว่างมันเป็นฉนวนไฟฟ้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตามปกติแล้วความต้านทานของตัวเก็บประจุเนี่ยเราบอกว่ามันมีค่าเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมก็คือมันเปิดวงจรนั่นเองตัวเก็บประจุก็คือมีแผ่นของตัวเก็บประจุ2แผ่นแล้วมีฉนวนขั้นตรงกลางใช่ไหมครับดังนั้นก็เทียบเท่ากับว่ามันเป็นส่วนที่เปิดวงจรเอาไว้นะในทางตรงกันข้ามขนลวดเหนี่ยวนำขนลวดเหนี่ยวนำถ้าเราต่อไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปนะต่อไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปแล้วกระแสไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะเราจะได้ว่าความต้านทานของขนลวดเหนี่ยวนำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับขนลวดเหนี่ยวนำคืออะไรขนลวดเหนี่ยวนำคือขดลวดชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะก็คือเป็นเส้นลวดมาขดเป็นวงใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่ากระแสไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อก่อนหน้านี้นะสอบไปแล้วด้วยก็คือว่าถ้ากระแสไม่เปลี่ยนแปลงนะแรงขึ้นไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเป็นเท่าไหร่ครับสูตรของแรงขึ้นไฟฟ้าเหนี่ยวนำคืออะไร E เท่ากับอะไร L อะไร E เท่ากับ L DI by DT ใช่ไหมครับ E เท่ากับ L DI by DT เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระแส DI by DT เท่ากับเท่าไหร่ดิฟกระแสเทียบกับเวลาจะเท่ากับเท่าไหร่ถ้ากระแสไม่มีการเปลี่ยนแปลง0ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อ0ก็คือแรงขึ้นไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็น0หมายความว่าเราสามารถจะผ่านกระแสเข้าไปโดยที่ไม่มีแรงต้านไม่มีแรงขึ้นไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ต้านกระแสที่ใส่เข้าไปเลยนั่นหมายความว่าสำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงขนลวดเหนี่ยวนำก็ไม่มีผลอะไรกับวงจรนะมีความต้านทานเป็น0ถ้าเราถือว่าเส้นลวดที่เอามาใช้นี่เป็นเส้นลวดในอุดมคตินะครับในทางปฏิบัติความต้านทานของขนลวดเหนี่ยวนำก็จะเท่ากับความต้านทานของเส้นลวดที่เราเอามาใช้สร้างขนลวดเหนี่ยวนำถ้าคุณยังจำได้ถ้าใครที่ทำแลบE5 มั้ง E5 หรือ E6 ผมจำไม่ได้วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มันเอาหลอดไฟมาต่อกับประหลาดแล้วก็ต่อกับตัวเก็บประจุอ่ะแล้วครับแล้วคุณก็วัด VR VL prime VR prime VL prime VC อะไรพวกนั้นเนี่ยคุณก็จะพบว่าตอนที่เราคำนวณเนี่ยเราจะคิดความต้านทานภายในของขนลวดเหนี่ยวนำด้วยอันนั้นก็คือความต้านทานของเส้นลวดแต่ตัวขนลวดเหนี่ยวนำเองถ้าถือว่าเป็นเส้นลวดในอุดมคติก็จะมีความต้านทานภายในเป็น0ใช่มั้ยครับอันนี้คือกรณีของวงจรกระแสตรงแต่เมื่อเราใส่ไฟฟ้ากระแสสลับเข้าไปนะครับเมื่อเราใส่ไฟฟ้ากระแสสลับเข้าไปเราก็พบว่าเมื่อเราผ่านไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมครับเข้าไปกับตัวเก็บประจุสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความต่างศักย์ที่เราใส่ให้กับตัวเก็บประจุเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามเวลาเมื่อความต่างศักย์ที่ใส่ให้กับตัวเก็บประจุเปลี่ยนแปลงตามเวลาหมายความว่าจำนวนประจุที่อยู่บนแผ่นของตัวเก็บประจุก็จะเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยใช่ไหมครับจำนวนประจุที่อยู่บนแผ่นของตัวเก็บประจุก็จะเปลี่ยนแปลงตามเวลาทีนี้ถึงแม้ว่าตรงกลางตัวนี้มันเป็นฉนวนใช่ไหมครับตรงกลางตัวนี้เป็นฉนวนแต่ว่าเมื่อประจุมันเปลี่ยนแปลงตามเวลาประจุเพิ่มขึ้นลดลงตามเวลาถ้าเราไม่มองว่าตรงกลางนี้คืออะไรเราสามารถจะตีความได้ว่ามันก็เหมือนกับว่ามีประจุเคลื่อนที่ข้ามตัวเก็บประจุใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าประจุตรงฝั่งนี้เพิ่มขึ้นเราก็ตีความได้ว่าเหมือนกับมีประจุวิ่งข้ามมาฝั่งจากฝั่งซ้ายฝั่งขวามาฝั่งซ้ายแล้วทำให้ประจุฝั่งนี้เพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ว่าประจุตรงนี้มันจะข้ามไม่ได้เพราะตรงกลางนี่เป็นฉนวนแต่ว่ามันเหนี่ยวนำนะมีการเหนี่ยวนำทางสนามไฟฟ้าก็คือถ้าเราใส่ความต่างศักย์เพิ่มขึ้นนะมันก็สามารถจะ
ผลักประจุให้ไปสะสมอยู่บนแผ่นของตัวเก็บประจุมากขึ้นนะครับลองกลับไปดูตอนที่เราพูดถึงกลไกในการสะสมประจุในแผ่นของตัวเก็บประจุก็คือแรงจ่ายเนี่ยผลักประจุเข้าไปเก็บเอาไว้ในตัวเก็บประจุทีนี้ถ้าเกิดว่าสากของแรงจ่ายมันสูงกว่าสากที่คล่อมตัวเก็บประจุมันก็จะยังส่งประจุเข้าไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เมื่อสามารถจะมีเสมือนนะครับผมใช้คำว่าเสมือนว่ามีประจุข้ามแผ่นของตัวเก็บประจุได้เพราะฉะนั้นในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตัวเก็บประจุก็จะมีค่าความต้านทานใช้คำว่าเสมือนว่ามีค่าความต้านทานนะครับซึ่งตัวค่าความต้านทานของตัวเก็บประจุนะเขาเขียนแทนด้วยค่า x4 นะครับเขียนแทนด้วยค่า x4 เราเรียกชื่อ x4 ตัวนี้ว่าค่าความต้านทานจินตภาพสังเกตนะครับเราใช้คำว่าค่าความต้านทานจินตภาพค่าความต้านทานของตัวเก็บประจุไม่ใช่ค่าความต้านทานจริงในความหมายที่ว่าค่าความต้านทานจริงของตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเป็นอินฟินิตเพราะว่าตรงกลางระหว่างแผ่นของมันเนี่ยเป็นฉนวนประจุผ่านไม่ได้กระแสผ่านไม่ได้แต่การที่มันมีกระแสวิ่งในวงจรได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีการเหนี่ยวนำของสนามไฟฟ้าใช่ไหมครับก็คือถ้าสากของแรงจ่ายมันสูงขึ้นมันจะเหนี่ยวนำให้มีประจุมาอยู่ที่แผ่นถ้ามีประจุบวกมาอยู่ที่แผ่นทางซ้ายมันก็จะมีประจุลบมาออที่แผ่นทางขวาก็คือเหมือนกับว่ามีประจุบวกวิ่งออกไปจากแผ่นทางขวาก็เลยเสมือนว่ามีกระแสในวงจรแต่จริงๆแล้วไม่มีกระแสวิ่งผ่านตัวเก็บประจุนะกระแสวิ่งผ่านตัวเก็บประจุไม่ได้เพราะตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเป็นฉนวนนะครับเราจึงเรียกค่านี้ว่าค่าความต้านทานจินตภาพนะส่วนขนลวดเหนี่ยวนำเมื่อเราต่อแรงจ่ายไปแรงจ่ายกระแสสลับเข้ากับขนลวดเหนี่ยวนำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระแสที่ผ่านขนลวดเหนี่ยวนำเปลี่ยนแปลงตามเวลาเมื่อกระแสที่ผ่านขนลวดเหนี่ยวนำเปลี่ยนแปลงตามเวลามันจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นต้านต้านทิศการเปลี่ยนแปลงของกระแสจากภายนอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เราบอกว่าขนลวดเหนี่ยวนำเนี่ยมันเหมือนกับเป็นส่วนลัดวงจรก็คือถ้าไม่คิดแรงไม่คิดค่าความต้านทานของขนลวดเนี่ยกระแสก็จะผ่านไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรแต่เมื่อมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นทำให้ตัวขนลวดเหนี่ยวนำเนี่ยเสมือนว่ามีความต้านทานเกิดขึ้นนะครับซึ่งความต้านทานของขนลวดเหนี่ยวนำเนี่ยใช้สัญลักษณ์ XL นะครับเราเรียกค่าความต้านทานตัวนี้ว่าเป็นเราเรียกว่าเป็นค่าความต้านทานจินตภาพเช่นเดียวกันนะครับเราเรียกว่าเป็นค่าความต้านทานจินตภาพเช่นเดียวกันนะครับสังเกตว่าเราใช้คำว่าค่าความต้านทานจินตภาพในความหมายที่ว่าในขนลวดเหนี่ยวนำมันไม่มีความต้านทานนะครับในขนลวดเหนี่ยวนำมันไม่มีความต้านทานจริงความต้านทานจริงของขนลวดเหนี่ยวนำเป็น0นะครับความต้านทานจริงของขนลวดเหนี่ยวนำเป็น0แต่ความต้านทานที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กนะเราพูดถึงกฎของฟาราเดย์เมื่อก่อนที่จะสอบนะก็คือเมื่อมีกระแสเปลี่ยนแปลงตามเวลาสนามแม่เหล็กที่เกิดจากภายในขนลวดเหนี่ยวนำเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงปุ๊บฟลักซ์เปลี่ยนพอฟลักซ์เปลี่ยนจากกฎของฟาราเดย์จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำต้านการเปลี่ยนฟลักซ์ก็คือต้านการเปลี่ยนแปลงของกระแสจากภายนอกใช่ไหมครับซึ่งการต้านตรงนี้มันจะทำหน้าที่คล้ายกับเป็นความต้านทานแ
มันมีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่ก็คือในกรณีของความต้านทานจริงนะครับก็คือถ้าเกิดเราพูดถึงตัวต้านทานเนี่ยเมื่อมีกระแสไอวิ่งผ่านตัวต้านทานแล้วถ้าเกิดว่ามีความต่างศักย์วีคล่อมตัวต้านทานเนี่ยเรารู้ว่าจะมีการสูญเสียพลังงานที่ตัวต้านทาน P เท่ากับ IV ซึ่งการสูญเสียพลังงานนี้อาจจะเปลี่ยนรูปไปเป็นความร้อนเปลี่ยนรูปไปเป็นแสงก็ได้นะครับเราเคยพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วอย่างเช่นหลอดไฟมีไส้หรือว่าเตารีดเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนรูปพลังงานในรูปของแสงกับความร้อนแต่ถ้ามีกระแสผ่านตัวเก็บประจุกับผ่านขนลวดเหนี่ยวนำเนื่องจากว่าตัวอุปกรณ์ทั้งสองไม่มีความต้านทานจริงนะครับไม่มีความต้านทานจริงเพราะฉะนั้นจะไม่มีพลังงานสูญเสียนะครับจะไม่มีพลังงานสูญเสียในตัวต้านทานโทษทีไม่มีพลังงานสูญเสียในตัวเก็บประจุกับขนลวดเหนี่ยวนำเวลาเราต่อในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับไม่มีพลังงานสูญเสียนะครับพลังงานที่เราให้เข้าไปในวงจรจะไปเก็บเอาไว้ในรูปของสนามไฟฟ้าในกรณีของตัวเก็บประจุแล้วก็เก็บเอาไว้ในรูปของสนามแม่เหล็กในกรณีของขนลวดเหนี่ยวนำแล้วมันจะคืนให้กับวงจรในจังหวะที่เหมาะสมนะครับจะมีเฉพาะความต้านทานเท่านั้นนะครับที่มีการสูญเสียพลังงานนะซึ่งถ้าคุณยังจำได้แบบในแลบอีกเช่นเดียวกันนะครับแลบพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยคุณก็จะพบว่าค่าพลังงานที่เราต้องจ่ายให้กับอุปกรณ์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์อันหนึ่งที่เขาเรียกว่า power factor ใช่ไหมครับค่าคอสฟรีนะครับถ้าคอสฟรีมีค่าเข้าใกล้1ก็คือฟรีมีค่าเข้าใกล้0อุปกรณ์นั้นจะกินพลังงานมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างเป็นรูปของตัวต้านทานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคอสฟรีมีค่าเข้าใกล้พาย -2 นะอุปกรณ์นั้นจะกินพลังงานน้อยนะครับซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างเป็นตัวเก็บประจุกับขนลวดเหนี่ยวนำนะครับทีนี้ค่าความต้านทานจินตภาพ ค่าความต้านทานจินตภาพนะครับของตัวเก็บประจุ XC เนี่ยผมจะยกสูตรมาเลยนะครับจะไม่พิสูจน์ในรายละเอียดในรายละเอียดมีในหนังสือแล้วก็มีในวิดีโอที่ผมทำไว้แล้วนะไปดูนะครับเราได้ว่า XC มีค่าเท่ากับเซน1ส่วน2ไม่ใช่โทษทีไม่1 2เซน1ส่วนโอเมก้า4นะครับเซน1ส่วนโอเมก้า4ในขณะที่ XL มีค่าเท่ากับโอเมก้า L โอเมก้าในที่นี้คือความถี่ของสัญญาณกระแสสลับที่เราจ่ายให้กับวงจรเห็นไหมฮะคือความถี่ของสัญญาณกระแสสลับที่เราจ่ายให้กับวงจรส่วน C กับ L C คือค่าความจุของตัวเก็บประจุ L คือค่าความเหนี่ยวนำตัวเองของขนลวดเหนี่ยวนำนะครับทีนี้ถ้าดูสูตรนี้เนี่ยแล้วเราจำไม่ได้หรือเรามองไม่เห็นว่ามันคืออะไรเนี่ยให้เราลองทำตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ดูนะครับคุณลองดูว่าในกรณีนี้ถ้าโอเมก้ามีค่าน้อยๆ XC จะเป็นไงครับถ้าโอเมก้ามีค่าน้อย XC จะเป็นไงจะมากถูกไหมครับถ้าโอเมก้ามีค่าเท่ากับ0 XC จะเป็นไงเป็นอินฟินิตี้ถูกไหมครับทีนี้ถามว่าโอเมก้าเท่ากับ0หมายความว่าอะไรถ้าเราดูสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับโอเมก้าในที่นี้คืออะไรครับจำได้ไหมเราเคยเรียนเรื่องการสั่นมาแล้วการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกโอเมก้าชื่อของมันค่าของมันคือ2 π f แล้วเราเรียกชื่อของมันว่า
ความถี่เชิงมุมนะครับคุณเห็นว่าโอเมก้ามีความสัมพันธ์กับ f เมื่อ f คือความถี่ของสัญญาณนะครับความถี่ของสัญญาณก็บอกว่าสัญญาณเนี่ยมันมีการสั่นกี่รอบต่อวินาทีอย่างเช่นในเมืองไทยเราใช้ไฟความถี่50ถึง60เฮิรตซ์ใช่มั้ยครับเวลาเราไปดูอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ารับใช้ไฟได้ในช่วง50ถึง60เฮิรตซ์คำว่า50ถึง60เฮิรตซ์ในที่นี้ก็หมายความว่าสัญญาณกระแสสลับที่จ่ายให้เราเนี่ยมันสั่น50รอบต่อวินาทีถ้าเป็น60เฮิรตซ์ก็คือ60รอบต่อวินาทีนะครับทีนี้ถ้าโอเมก้าน้อยหมายความว่าความถี่ของสัญญาณเป็นไงครับถ้าโอเมก้าน้อยความถี่ของสัญญาณจะเป็นไงก็จะน้อยด้วยถูกไหมครับเพราะโอเมก้าเท่ากับ2ไพ f ถ้าโอเมก้าน้อย f ก็น้อยถ้าโอเมก้าเท่ากับ0 f จะเป็นไงครับ f เท่ากับ0 f เท่ากับ0หมายความว่าสัญญาณนั้นมันมีการสั่นไหมถ้าความถี่เป็น0มันไม่มีการสั่นถูกไหมครับสัญญาณที่ไม่มีการสั่นก็คือสัญญาณกระแสตรงถูกไหมครับสัญญาณที่ไม่มีการสั่นก็คือสัญญาณกระแสตรงเพราะนั้นผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าถ้าเราใช้เราใส่สัญญาณกระแสตรงเข้ากับตัวเก็บประจุค่าความต้านทานของมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับถ้าเราใส่สัญญาณกระแสตรงเข้ากับตัวเก็บประจุค่าความต้านทานของมันจะเป็นเท่าไหร่อินฟินิตี้ถูกไหมครับเพราะนั้นคุณดูตรงนี้ถ้าโอเมก้าเท่ากับ0เราจะได้ xc เป็นอินฟินิตี้ก็คือเราจะได้ค่าความต้านทานตัวจริงของมันเมื่อโอเมก้าเป็น0นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเมก้าไม่เท่ากับ0ค่า xc ก็จะมีค่าค่าหนึ่งยิ่งโอเมก้ามากใช่ไหมยิ่งโอเมก้ามาก xc ก็จะมีค่าน้อยถูกไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้านทานจริงความต้านทานจริงของมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราใส่กระแสตรงเข้าไปแล้วก็จะทำให้ xc มีค่าเป็นอินฟินิตในทางตรงกันข้ามคุณเห็นว่าถ้าเราให้โอเมก้าเท่ากับ0 XL จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับโอเมก้าเท่ากับ0 XL จะเท่ากับ0ก็คือความต้านทานจริงของขนลวดเหนี่ยวนำใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าถ้าเราใส่สัญญาณกระแสตรงเข้าไปกับขนลวดเหนี่ยวนำเราจะได้ความต้านทานออกมาเท่ากับ0ก็คือเหมือนกับเป็นเส้นลวดที่รัดวงจรเส้นลวดเส้นหนึ่งแค่นั้นเองได้ความต้านทานมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราใส่ค่าความถี่เท่ากับ0หรือโอเมก้าเท่ากับ0ก็ไปค่า XC กับ XL จะบอกค่าความต้านทานจริงของอุปกรณ์นั้นๆออกมานะครับอันนี้คือวิธีที่เราจะอาจจะเรียกว่าช่วยจำก็ได้นะครับว่าถ้า XC จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนโอเมก้า C เพราะว่าความต้านทานจริงของตัวเก็บประจุมีค่าเป็นอินฟินิตี้ส่วนความต้านทานจริงของขนลวดเหนี่ยวนำมีค่าเป็น0เพราะนั้นถ้าเราใส่ค่าโอเมก้าเท่ากับ0ก็คือใส่สัญญาณกระแสตรงเข้าไปเราจะได้ค่าความต้านทานจริงของตัวเก็บประจุและขนลวดเหนี่ยวนำออกมานะครับโอเคอันนั้นก็คือผลของอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับทีนี้มันยังมีผลอันอื่นอีกแต่ว่าไอ้ผลอันอื่นนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้พูดพรุ่งนี้นะครับก็คือว่าเวลาเราจะวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะทำยังไงนะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงอยู่นะครับก็คือเราจะต้องเรียนเราจะต้องพูดถึงเรื่องของไอ้แผนภาพเฟสนะฮะเวลาการรวมสัญญาณโดยใช้แผนภาพเฟสแต่ทีนี้เพื่อที่จะให้เราทำเทสของวันนี้เนี่ยนะครับมันมีอีกประเด็นนึงที่เราจะต้องพูดถึงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับก็คือวงจรที่เราต่อแรงจ่ายกระแสสลับเข้าไปอย่างที่ผมบอกแล้วใช่ไหมครับแต่ในทางปฏิบัติเวลาเราวัดปริมาณที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเราได้ค่าออกมาค่าหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเอามัลติมิเตอร์ไปเสียบเข้าหน้าตั้งเป็น ACV นะครับแล้วเสียบเข้ากับปลั๊กที่กำแพงเนี่ยซึ่งจริงๆคุณต้องทำแลบนี้แล้วตั้งแต่แลบ E1 ถ้าใครทำแลบแล้วนะครับแลบ E1 แล้วก็แลบวงจรไฟฟ้ากระแสสลับอีก2อันคุณก็เอามัลติมิเตอร์เนี่ยเสียบเข้าไปกับสัญญาณกระแสสลับยังจำได้ไหมครับว่าเวลาเราอ่านค่าที่ได้เนี่ยเข็มมันสั่นไปสั่นมาเพราะเราวัดกระแสสลับด้วยเข็มมันชี้ที่ค่าเดียวเวลาเราเอามัลติมิเตอร์เสียบเข้าไปเข็มมันสั่นไปสั่นมาหรือว่ามันชี้ที่ค่าเดียว
มันชี้ที่ค่าเดียวถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับโดยเฉพาะยิ่งวงจรไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายสัญญาณรูปทรายเนี่ยนะครับหลายๆครั้งในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้อยากจะรู้ว่าค่าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลามันเป็นยังไงในบางกรณีเราต้องการรู้แต่และบางกรณีเราไม่ต้องการรู้แต่เราอยากรู้ค่าเฉลี่ยของ สัญญาณนะครับเราอยากรู้ค่าเฉลี่ยของสัญญาณเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ค่าเฉลี่ยของสัญญาณเราก็ต้องรู้วิธีที่จะหาค่าเฉลี่ยของสัญญาณนะครับในกรณีทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเรามีฟังก์ชันรูปร่างอะไรก็แล้วแต่แล้วผมอยากจะหาค่าเฉลี่ยจากช่วง A ถึง B เนี่ยค่าเฉลี่ยของฟังก์ชัน Y นะเท่ากับ fx นะนี่แกน x นี่แกน xนี่แกน y เนี่ยนะครับถ้าผมต้องการจะหาค่าเฉลี่ยเนี่ยสูตรของการหาค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมบอกว่าค่า f เฉลี่ยมีค่าเท่ากับอินทิเกรตจาก a ถึง b ของ fx dx หารด้วย b ลบ a อันนี้คือสูตรในการหาค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันใดๆนะครับความหมายของค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือว่า ถ้าเราบอกว่าค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ f bar นะมันหมายความว่าถ้าสมมุติว่าค่า f bar อยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าค่า f bar อยู่ตรงนี้แล้วผมลากเส้นขนานกับแกน x นะครับให้มีความสูงเท่ากับ f bar นะแล้วผมลากจากจุด a ไปถึงจุด b แล้วผมหาพื้นที่นะหาพื้นที่ใต้กราฟของรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ f bar ใช่ไหมครับแล้วก็ยาวถึง a b เนี่ยพื้นที่ใต้กราฟอันนี้จะต้องเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟตัวจริงที่เราสนใจตั้งแต่ต้นนะต้องเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟตัวสีส้มก็คือพื้นที่ใต้กราฟสีเขียวจะต้องเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟสีส้มนะครับถามว่าทำไมเราถึงบอกอย่างนี้ถ้าคุณมาดูสมการนี้นะครับแล้วผมย้ายข้างเอา b ลบ a ขึ้นไปคูณอีกฝั่งนึงผมจะได้ว่า f bar b ลบ aมีค่าเท่ากับอินดิเกตจาก a ถึง b ของ f x dx ทีนี้ความหมายทางเลขาคณิตของอินดิเกต f x dx จาก a ถึง b คืออะไรครับเราเคยเรียนในแคลคูลัสมาแล้วอินดิเกต f x dx จาก a ถึง b ความหมายของมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟในช่วง a ถึง b นั่นเองใช่ไหมครับอินดิเกต fx dx จาก a ถึง b ก็คือพื้นที่ใต้กราฟในช่วง a ถึง b นั่นเองทีนี้ถ้าผมย้ายข้าง b ลบ a ขึ้นไปคูณอีกฝั่งหนึ่งได้ว่า f prime b ลบ a เท่ากับอินดิเกต fx จาก a ถึง b นั่นหมายความว่าเอา f prime คูณกับ b ลบ a จะต้องได้เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของกราฟ f ในช่วง a ถึง b แต่ว่า b ลบ a คืออะไรb ลบ a ก็คือระยะความยาวตรงนี้ใช่ไหมครับความยาวตรงนี้คือ b ลบ a นั่นหมายความว่าถ้าเกิด f prime ของผมมีค่าเท่ากับความถ้ามองว่า f prime สูงเท่านี้ f prime คูณกับ b ลบ a ก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวใช่ไหมครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสีเขียว f prime คูณกับ b ลบ a ก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวนั่นหมายความว่า f prime จะต้องเป็นค่าที่ทำให้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้เคิร์ฟสีส้มอันนั้นคือความหมายของการหาค่าเฉลี่ยทีนี้ถ้าคุณเข้าใจความหมายของการหาค่าเฉลี่ยแบบนี้ในหลายๆกรณีเนี่ยจะเห็นว่าสูตรของมันเนี่ยต้องเป็นอินทิเกรตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของการหาค่าเฉลี่ยเนี่ยคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องอินทิเกรตก็ได้
ใช้วิธีหาพื้นที่ใต้กราฟเอาถ้ากราฟมันมีรูปร่างหน้าตาที่คำนวณพื้นที่ได้ง่ายๆนะครับอย่างในเทสเนี้ยคุณเห็นว่ากราฟมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมพวกเนี้ยมันคำนวณพื้นที่ใต้กราฟได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องอินดิเคตนะอาศัยความหมายของค่าเฉลี่ยว่าเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ใต้เคิร์ฟก็จะหาได้นะครับแต่ปัญหาของการหาค่าเฉลี่ยของคลื่นลูกทรายเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เวลาเราเขียนคลื่นลูกทรายเนี่ยนะตัวสัญญาณลูกทรายก็จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติว่านี้คือค่าความต่างศักย์แล้วแกนนอนคือเวลาคุณก็จะได้ลักษณะของสัญญาณออกมาคล้ายๆอย่างนี้ทีนี้ลักษณะของสัญญารูปทรายเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะคือมันจะซ้ำเดิมใช่ไหมมันจะซ้ำเดิมเรื่อยๆเวลาเราหาค่าเฉลี่ยของไอ้ฟังก์ชันรูปทรายเนี่ยโดยทั่วไปนะถ้าไม่ระบุเป็นอื่นเนี่ยนะครับเขาหมายความว่าให้เราหาค่าเฉลี่ยในช่วง1คาบของสัญญาณนะให้หาค่าเฉลี่ยในช่วง1คาบของสัญญาณถามว่าทำไมต้อง1คาบเพราะว่าถ้าเรารู้1คาบที่เหลือมันก็ซ้ำเดิมไปตลอดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณ1คาบได้เราก็สามารถจะคำนวณที่เหลือได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะสนใจเฉพาะใน1คาบเท่านั้นนะเราพอรู้1คาบที่เหลือเราก็รู้หมดแล้วนะทีนี้ปัญหาก็คือผมถามว่าถ้าให้เราหาค่าเฉลี่ยของคลื่นลูกทรายอันเนี้ยในช่วง1คาบตรงๆนะตอบแบบดูรูปตอบเลยเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับค่าเฉลี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยของมันจะมีค่าเท่ากับ0นะเพราะอะไรเพราะเวลาคุณดูคลื่นลูกทรายเนี่ยข้างบนนี้มันเป็นเนินขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ข้างล่างนี้มันเป็นหลุมลงมาคุณเห็นว่าค่าข้างบนนี้ v เป็นบวกใช่ไหมครับส่วนค่าข้างล่างนี้ v เป็นลบพอคุณหาอินดิเคตออกมามันจะมีช่วงที่เป็นบวกกับช่วงที่เป็นลบแต่ว่าสองข้างนี้สมมาตรกันก็คือรูปคลื่นด้านที่เป็นบวกกับรูปคลื่นด้านที่เป็นลบเนี่ยมันเหมือนกันพอคุณหาพื้นที่ตัวฝั่งทั้งฝั่งนี้นะครับมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นบวกเพราะว่าค่า v เป็นบวกในขณะที่ทางฝั่งนี้ค่า v จะเป็นลบ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเอาบวกกับลบบวกกันมันก็กลายเป็น0เพราะฉะนั้นการหาค่าเฉลี่ยของสัญญาณรูปทรายโดยตรงเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าหาออกมาแล้วมันกลายเป็น0นะครับหาออกมาแล้วมันกลายเป็น0เขาก็เลยเวลาจะหาค่าเฉลี่ยของสัญญาณรูปทรายเนี่ยเลยต้องเพิ่มขั้นตอนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับขั้นตอนที่ว่าก็คือแทนที่จะหาค่าเฉลี่ยตรงๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะหาจากค่าที่เรียกว่าค่า RMS นะครับ RMS มาจากคำว่า root mean root mean squareนะครับความหมายของคำว่า root mean square ก็คือว่าถ้าเอาง่ายๆคือถ้าดูจากนิยามเลยนะครับค่า RMS ของฟังก์ชัน f ใดๆเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเอาค่าฟังก์ชันนั้นยกกำลัง2แล้วหาค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันนั้นยกกำลัง2แล้วถอดsquare root นะครับเพราะฉะนั้นความหมายของมันนี่จะตรงตัวเลยถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับ root ก็คือถอด square root mean ก็คือหาค่าเฉลี่ย square ก็คือยกกำลัง2ก็คือหาค่า square root ของค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันยกกำลัง2แต่ถ้าเป็นภาษาไทยเราจะใช้คำว่าลากกำลัง2เฉลี่ยนะครับลากกำลัง2เฉลี่ยก็คือหาลากของค่ากำลัง2เฉลี่ยนะความหมายก็เหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าวิธีนี้มันดียังไง
ถ้าเราลองไปดูเทียบกับคลื่นรูปทรายนะครับคุณเห็นว่าถ้าเกิดเราเอาแทนที่เราจะเขียนฟังก์ชัน v เนี่ยผมเขียนเป็นฟังก์ชัน v กำลัง2คุณเห็นว่าฟังก์ชัน v กำลัง2เนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆกับในรูปนี้เพราะอะไรครับเพราะฝั่งที่เป็นบวกยกกำลัง2ก็เป็นบวกอันนี้ไม่มีปัญหาส่วนฝั่งที่เป็นลบเคยอยู่ลบด้านล่างพอยกกำลัง2ขึ้นไปก็กลายเป็นบวกอีกใช่ไหมครับเพราะนั้นฝั่งที่เป็นลบยกกำลัง2ก็เป็นบวกฝั่งที่เป็นบวกยกกำลัง2ก็เป็นบวกอยู่แล้วเมื่อมันเป็นบวกทั้งหมดเวลาเราไปหาค่าเฉลี่ยมันก็จะไม่มีส่วนที่หักล้างกันนะครับมันจะไม่มีส่วนที่หักล้างกันมันจะบวกกันไปทั้งหมดแล้วพอเราได้ค่าเฉลี่ยแล้วเราค่อยมาหาค่าสแควร์รูทเหตุผลที่เราหาค่าสแควร์รูทเพราะว่าเราหาค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันยกกำลัง2นะครับแต่เราไม่ได้อยากรู้ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันยกกำลัง2เราอยากรู้ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันนั้นแม้นเมื่อเราหาค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันยกกำลัง2ได้แล้วเราต้องเอาไปถอดสแควร์รูทก่อนจึงจะเป็นค่าที่เราต้องการเพราะเราไม่ได้อยากรู้ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันกำลัง2นะเพราะฉะนั้นพอเราหาค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันกำลัง2เราก็ถอดสแควร์รูทเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันที่เราต้องการออกมาเราจึงเรียกมันว่า root mean square นะครับซึ่งในกรณีของฟังก์ชันรูปทรายเนี่ยเราพบว่าถ้า f นะครับมีค่าเท่ากับfx มีค่าเท่ากับ a sin omega t บวก phi 0เนี่ยนะครับเราจะได้ว่าค่า f rms มีค่าเท่ากับ a ส่วน square root 2 นะครับค่าอันนี้ผมยกผลออกมาเลยนะครับก็คือจะมีค่าเท่ากับ a ส่วน square root 2 อันนี้คือค่า root mean square ของสัญญาณรูปทรายนะครับแต่ถ้าเป็นค่า root mean square ของสัญญาณอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปคำนวณเป็นกรณีไปทีนี้ถามว่าแล้ว root mean square ตัวนี้เราไปใช้ทำอะไรนะครับเวลาเราใช้มัลติมิเตอร์วัดสัญญาณกระแสสลับอย่างเช่นต่อเป็น ACV เนี่ยนะครับแล้วเราเสียบเข้าไปที่ปลั๊กเนี่ยนะครับค่าที่อ่านได้คือค่า root mean square คือในวงจรในมิเตอร์เนี่ยมันออกแบบมาแล้วว่าให้อ่านค่าออกมาเป็นค่า root mean squareนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่อ่านได้จะเป็นค่า root mean square นะครับซึ่งถ้าเราอยากจะไปรู้ค่ายอดหรือค่า amplitude ของสัญญาณนะครับก็จะต้องเอา square root 2ไปคูณนะครับเพื่อที่จะให้ได้ค่ายอดหรือค่า peak ของสัญญาณออกมานะครับเพราะว่ามิเตอร์มันออกแบบมาให้อ่านค่า root mean square นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือความหมายของการหาค่า root mean square ของสัญญาณแล้วในกรณีของสัญญาณรูปทรายก็จะได้ค่า a ส่วน square root 2ออกมาตามแบบนี้นะครับเอาละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะครอบคลุมนะครับเรื่องที่เราจะต้องทำในเทส9นะเพราะฉะนั้นก็